วัสดีครับปอเองแล้วก็เบบี้เกนนะคะตอนนี้เนี่ยเราก็อยู่กันที่โรงเรียนสอนว่ายน้ำเด็กนะคะชื่อว่า Swim Kids นะคะเป็นโรงเรียนที่สอนเด็กเล็กเลยนะคะตั้งแต่ทารกเนี่ยกินไม่รู้กี่เดือนเนาะ3เดือนขึ้นไปอ๋อ3เดือนเหรอประมาณ6 7เดือนจริงๆเค้าเด็กมากเลยนะถ้า3เดือนอ่ะเพราะว่าเค้าเป็นหลักสูตรของต่างประเทศนะคะจากประเทศอังกฤษเลยนะคะเค้าก็จะมีหลักการสอนอะไรอยู่น้องเจนเนี่ยตอนนี้อายุ6เดือนเดี๋ยวเราจะพาน้องเจนอายุ6เดือนมาเรียนดูซิว่าจะรอดไหมนะอ่ะเดี๋ยวตามมาดูกันไปเลยค่ะเราจะเข้าไปกันนะคะว่าข้างในเนี่ยเป็นยังไงแล้วก็เขามีบริการอะไรบ้างเดี๋ยวเราจะบอกนะรวมถึงราคาด้วยใช่ค่ะก็มานะคะช่วงนี้อย่างที่บอกว่าเป็นช่วงหลังโควิดก็จะต้องผ่านมาตรการต่างๆทั้งวัดไข้ใส่หน้ากากใส่เฟซชิลล้างมือแอลกอฮอล์ให้เรียบร้อยที่นี่นะคะเขาก็จะมีคลาสเรียนหลายคลาสนะคะอย่างของเบบี้เกนนะคะตั้งแต่3เดือนจนถึงขวบครึ่งก็จะเริ่มที่คลาสเบบี้แล้วก็ไล่ไปเบบี้1เบบี้2เบบี้3แล้วราคาคิดยังไงครับหมอมาคะราคาเนี่ยเขาคิดเป็นจำนวนครั้งซึ่งมีแพ็กเกจอยู่อันนี้นี่เบบี้ของเราเนี่ยคลาสเบบี้นะคะอ๋อมีราคาส่วนลดด้วยนะคะ12ครั้งอยู่ที่ราคาเป็น 9,600 อันนี้ราคาพิเศษ 8,000 อะไรประมาณนี้นะคะแต่ป้าชอบแบบบุฟเฟ่ต์นะคะเนี่ยนี่แบบเขาแบบมาคงจะอิ่มอร่อยฮะไม่ใช่ค่ะเอาไม่ใช่บุฟเฟ่ต์งั้นเหรอฮะไม่ใช่นะก็เอาพอสมควรก็คือว่าให้เรียนเพื่อ1ไม่กลัวน้ำ2ก็มีสกิลในการเอาตัวรอดสมมุติตกน้ำเนี่ยสามารถแบบมีได้แต่ว่าที่เรามาเรียนเนี่ยแบบอยากให้แบบเขาเอนจอยกับน้ำไม่กลัวน้ำเวลาไปโรงแรมเดินทางบ่อยๆนะเกณฑ์นะจะได้เล่นอย่างเกณฑ์ได้พอถึงพูลวิลล่าปุ๊บเราโยนเกณฑ์ลงเหมือนในคลิปใช่ป่ะได้ไหมเดี๋ยวลองดูซิว่าเรียนที่สวิมคิดแล้วจะสำเร็จไหมมาเรียนที่นี่นะคะอุปกรณ์ที่เราต้องใช้ก็จะต้องเป็นแคมเปอร์สำหรับว่ายน้ำนะคะแล้วก็จะมีของดีชุดว่ายน้ำแบบเป็นเกงว่ายน้ำกันอึกันอึด้วยฮะกลัวเขากลัวแบบมันเข้าไปในสารนะคะเขาก็มีจำหน่ายเหมือนกันที่นี่นะคะเบบี้เกนพร้อมยังอ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันดีกว่าที่เบบี้เกนนอนนี่นะใช่ไหมใช่เบบี้เกนจะงงหนูยังไม่รู้ชะตากรรมว่าวันนี้หนูจะยังไงเลยเนาะเดี๋ยวขอตัวแปรงร่างเดี๋ยวพี่เกนแป๊บนึงค่ะเรามาดูบริเวณโซนอาบน้ำเนื่องจากว่าเป็นเด็กเล็กเนาะเด็กเล็กเขาก็จะมีอ่างน้ำเด็กให้โดนปัดตัวเป็นน้ำอุ่นใช่ไหมแล้วบรรยากาศตรงนี้เนี่ยก็ค่อนข้างที่อากาศจะถ่ายเทได้อากาศค่อนข้างดีกว่าแบบที่มันเป็นแบบระบบปิดอย่างนึงที่ชมคือเรื่องของความสะอาดมีการดูแลความสะอาดตลอดเวลาตอนนี้นะคะเบบี้เกนก็ใส่แพมเพิร์สกันเขาเรียกกันว่ายน้ำเลยนะกันน้ำสำหรับว่ายน้ำก็คือมันจะไม่ทะลุไม่ว่าจะเป็นฉี่หรือเป็นอึนะฮะก็มีหรือมีปิดบ้างไม่รู้แต่ว่าอันนี้จะเป็นตัวที่ทำให้ป้องกันอีกรอบหนึ่งใช่ค่ะอ๋อโอเคเดี๋ยวอยากว่ายน้ำยังครับอยากว่ายน้ำยังครับน้องเกดเคยว่ายน้ำที่จำได้เด็กสุดนี่มันกี่ปีอนุบาลอนุบาลเนาะน้องเกดนี่ตอนนั้นเรียนว่ายน้ำไหมหมามะไม่ได้เรียนเรียนสิมีเรียนที่เรียนตอนอนุบาล1หรืออนุบาล2ที่ว่ายเป็นฟรีสไตล์เลยทีนี้เนี่ยพอน้องเกดเรียนตอนอนุบาลเนี่ยมันก็ดีอย่างนึงแหละก็คืออันนั้นน่ะก็เรียนเอาท่าเลยเนาะจะเป็นวัตถุประสงค์ของการเรียนแบบเอาแบบตอนนั้นเรียนท่าอะไรคะลูกฟรีสไตล์ท่าอะไรอีกจำไม่ได้ตัดกบมั้ยตัดกบผีเสื้อมีมั้ยเคยทําได้อ๋อเหรอโอเคแต่อันนี้อย่างที่บอกอ่ะเราก็อยากให้เบบี้เกนเหมือนแบบเอนจอยกับน้ำเนาะดูซิว่าวันนี้จะร้องไห้หรือว่าจะเอนจอยกันแน่อาจจะร้องไห้ก็ได้เนาะหรืออาจจะชอบก็ได้นี่เป็นเรียลจริงนะฮะเบบี้เกนไม่มีสคริปต์นะฮะเดี๋ยวลองมาดูกันตอนนี้นะคะเราเตรียมตัวที่จะลงรอบต่อไปแล้วก็มาดูคนเขาวอร์มเป็นก่อนนะนี่ร้องเพลงกันสนุกสนานอยู่ข้างหลังเขาเล่นด้วยเสียงเพลงนะฮะหมามาค่ะร้องเพลงกันเนี่ยดูซ้ำๆเดิมๆขอให้เด็กปรับตัวที่ตอนนี้รู้สึกยังไงบ้างตื่นเต้นไหมตื่นเต้นมากอ๋อแล้วเบบี้เกนตื่นเต้นไหมอยากเล่นอยากเล่นแล้วคือเด็กบางคนอาจจะเคยลงสระครั้งแรกแต่ว่าเบบี้เกนเนี่ยเคยว่ายน้ำมาแล้ว
ว่ายแบบเล่นน้ำอ่ะที่ตามโรงแรมมาแล้วนะฮะดังนั้นนี่ก็อยากมีความตื่นเต้นที่อยากจะเล่นนิดนึงพูดถึงสระระบบของสระว่ายน้ำนิดนึงค่ะก็เป็นระบบอะไรฮะใช้ระบบน้ำเกลือค่ะอ๋อน้ำเกลือฮะโรคได้เหมือนกันแล้วดีกว่าด้วยนะดีกว่าพวกสระคลอรีนด้วยเพราะว่ามันไม่ทำร้ายผิวอะไรเงี้ยค่ะอ๋อแล้วก็ไม่เป็นมิตรต่อสายตาด้วยบางทีเนาะอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วถามนิดนึงค่ะมันฆ่าเชื้อโรคดีไหมฮะยุคโควิดเนี่ยก็จริงๆก็บอกว่ามันก็ฆ่าได้แหละเพราะว่าคลอรีนน่ะมันก็ทำมาจากเกลือเหมือนกันเลยประมาณอ๋อแล้วก็เวลาเราล้างแผลเด็กเราก็ใช้น้ำเกลือเนี่ยที่สำคัญนะสายเนี้ยคือเขาปรับอุณหภูมิด้วยอยู่ที่31องศาเด็กก็จะแบบไม่รู้สึกหนาวไม่ปากสั่นอะไรเงี้ยอ๋อไม่หนาวแล้วก็ไม่ร้อนเกินไปไม่ป่วยนะฮะนี่อยากลงยังจ้าเนี่ยก็มองสายตลอดเวลาเตรียมตัวเขาจะให้ลงสายเขาบอกคุณแม่ค่ะอุ้มน้องแล้วก็เอามือข้างนึงจับราวด้วยการลื่นตกนะคะอ๋อเพื่อความปลอดภัยนะฮะนี่นะลงนะฮะน้ำเย็นไหมครับหม่าม้าเย็นไหมไม่เย็นเลยอ่ะฮะร้อนไหมร้อนไหมไม่ร้อนไม่ร้อนไม่ร้อนด้วยนี่นะครับจะบอกว่าเขามีบริการถ่ายเป็นคลิปใต้น้ำนะครับภาพให้ด้วยนะฮะนี่เดี๋ยวจะมีคุณครูก็คอยถ่ายให้รอบนี้มีเราคนเดียวเลยนะเบบี้เกนคนเดียวว่าก่อนอื่นนะให้หม่าม้าเนี่ยถ้าหม่าม้ายืนตัวตรงหม่าม้าจะอยู่ประมาณนี้ให้คุณแม่ย่อลงให้น้ำอ่ะอยู่ระดับอกของน้องนะคะแล้วเวลาเรียนเนี่ยก็คือเพราะว่าอะไรอ่ะให้ไม่งั้นน้องจะสูงไปไงคือต้องโฟกัสตัวจะหนาวใช่ไหมใช่แล้วก็เด็กก็ต้องว่ายแบบอากาศด้านบนเนาะถ้าอยู่น้ำก็เอาน้ำแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือพยายามอุ้มให้หันหน้าเข้าหาตัวแบบนี้น้องจะได้ไม่รู้สึกเคว้งคว้างอะไรประมาณนี้แล้วก็ให้เดินปรับตัวรอบสระดูความเคว้งคว้างอันไกลโพ้นไม่ใช่เลยกว่าที่คาดไว้เนาะเงินน้องให้ความร่วมมือมากเลยอ่ะไม่ต้องเกลียดอะไรอ่ะเดี๋ยวมาสรุปกันอีกทีท้ายคลิปนะคะขอตัวอาบน้ำก่อนแล้วอ่ะก็ตอนนี้ก็จบไป1ครั้งเรียบร้อยนะคะคือดูแววดีมากเออ enjoy นะคะแล้วก็เขาเรียกว่าน่าจะต้องมาบ่อยๆเพื่อให้แบบเคยชินแล้วก็ปรับตัวได้เอางี้เป็นกว่าพี่แอนน่ะรู้สึกว่าถ้ามาถ้าน้องไม่ได้ป่วยอะไรเงี้ยแล้วคุณแม่คุณพ่อพอมีเวลาสัก2ครั้งมันจะทำให้น้องอ่ะไปไวมากนะคะแต่ถ้าไม่สะดวกจริงก็อาทิตย์ละครั้งนะคะพยายามหาเวลามาให้ได้เนาะก็มากันได้ที่สวินคิดนะคะแล้วก็ชนะโอเคก็สะอาดสะอาดดีค่ะชอบเลยทีเดียวนะเอาวันนี้ทักไปก่อนนะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าว่ายเก่งไงเดี๋ยวอัดคลิปอีกทีนึงนะวันนี้ไปไปค่ะเพื่อนๆคนไหนที่ชอบคลิปของเราอยู่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกุ้งกริ้งเพื่อติดตามกันด้วยนะคะเอาบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย